ณนาทีนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังอยู่ในช่วงการตรวจสอบเรื่องการนําเข้ามะพร้าวแบบ100%เซนะครับเพราะว่าบางส่วนเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับพอมีการนําเข้ามาก็เลยทําให้ราคาในประเทศนั้นมีการปรับตัวลดลงมาครับคุณมนัญยาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาผลมะพร้าวที่ตกต่ำเมื่อเร็วๆนี้นะครับ ท่านบอกว่ากรมการค้าต่างประเทศรายงานว่ามียอดนําเข้ามะพร้าวนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2 5 1 5ปีที่แล้วตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซเซนหรือว่าอาฟตาและองค์การการค้าโลก WTO รวมกว่า1 3 0 0 0 0ตันแต่เป็นการนําเข้าตาม2กรอบดังกล่าวรวมทั้งหมด7,000ตันนะครับส่วนที่เหลือเป็นการนําเข้านอกกรอบ WTO ที่เสียภาษีร้อยละ54 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ออกมารายงานอย่างนี้นะครับบอกว่ามียอดตัวเลขการนําเข้าน้ํากะทิจากต่างประเทศเพื่อที่จะนํามาใช้ทําอาหารและใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆผ่านองค์การอาหารและยาเนี่ยนะครับเขาบอกปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณสักสามพันล้านบาทโดยเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเรื่องการปนเปื้อนหรือเชื้อโรคและสารตกค้างตามกฎหมายอาหารและยาแล้วทางอยอยนะครับก็ไม่มีอํานาจในการไปติดตามปลายทางของสินค้าดังกล่าวนั้นจึงไม่ทราบนะครับว่ากะทิเหล่านั้นเนี่ย ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับสะท้อนเห็นว่าผู้ประกอบการเองก็ลดการพึ่งพาผลผลิตของเกษตรกรภายในประเทศดังนั้นจึงมีการนำเข้ามาพ้าผลและตัวน้ำกะทิเพื่อที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าที่จำหน่ายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกตรงนี้ก็จะมีผลกระทบต่อราคามะพร้าวของเกษตรกรชาวไทยโดยตรงเลยนะครับนอกจากนี้ครับป้ายกระชนเองก็ยอมเสียภาษีในการนำเข้ามาพ้านอกโคตา เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชนะครับเช่นการกระเทาะเปลือกนะฮะที่อยู่ภายในโรงงานเป็นต้นดังนั้นนะครับการกําหนดโคต้าการนําเข้ามะพร้าวของคณะของคณะกรรมการพืชน้ํามันแล้วก็น้ํามันพืชเนี่ยนะครับในช่วงแต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนอกจากนี้ครับ ราคามะพร้าวขูดสําหรับการทํากะทิในท้องตลาดนั้นก็ตกอยู่ที่70บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคารับซื้อมะพร้าวผลจากชาวสวนนะครับอยู่ที่5บาทจนถึง12บาทต่อผลนั้นจึงมีคําถามตามมานะครับบอกว่าแล้วส่วนต่างของราคาในส่วนนี้หายไปไหนอย่างไรแต่ในขณะที่ทางฝั่งของภาคเอกชนกลับไปนําเข้าน้ํากะทิปีละ3,000ล้านบาทแล้วก็ยอมเสียภาษีนอกโคโตา้า WTO ร้อยละ54 คำถามก็คือว่าทาไมถึงไม่ช่วยกันซื้อมะพร้าวภายในประเทศแล้วก็ให้ราคาที่เหมาะสมกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะให้เงินเหล่านี้กลับไปอยู่ในมือของเกษตรกรดังนั้นต้องบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้ราคาผลผลิตที่มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับก็ยังกําชับให้กรมวิชาการเกษตรนั้นไปตรวจมะพร้าวที่มีการนําเข้าทั้งจากในแล้วก็นอกโคต้าร้อยเปอร์เซ็นต์จากเดิม ที่เป็นลักษณะของการสุ่มตรวจนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลการขอนําเข้าว่ามีทั้งหมดกี่บริษัทแล้วมีการนําเข้าปริมาณเท่าไร่อย่างไรเพืนะ่อเป็นการรวบรวมสถิติแล้วก็ทำความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ